วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 21:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงฮะเข้าสู่ครอบครัวของหัตถจิตครอบครัวมิราเคิล Channel นะครับรวมเรื่องราวเรื่องลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตรวมถึงพิธีกรรมต่างๆแล้วก็คำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะส่งกันเข้ามาใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันพระสัปดาห์คือวันครูด้วยนะคะด้านหลังนี้เสียงครูทุกพระองค์เลยแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นวันพิเศษวันครูเขาบอกว่าครูแรงนะทำสิ่งใดก็ตามนะมักจะสร้างชัยชนะโดยเฉพาะพระฤหัสจะเป็นข้างขึ้นข้างแรงก็ดีค่ะถ้าเราไหว้สักการะขอพรสีครูเทพสีครูเทพเทวดาเนี่ยก็จะมาปกปักรักษาแล้วที่สำคัญวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมด้วยโอ้ใช่ค่ะวันครูอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นรายการครับห้ามหนีไปไหนห้ามกระพริบตานะทุกช็อตเนี่ยรับรองว่าวันนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็รอคอยด้วยค่ะอาจารย์อีกหนึ่งความคุ้มค่าวันไหว้ครูที่จะถึงนี้เองเข้มข้นมากนะฮะโดยเฉพาะวันที่4ที่5ที่จะถึง4ที่5เมษายนนี้ถือว่าเป็นวันเบิกเลิกนำชัยให้กับศรีครูเทพครูบาอาจารย์ที่จะมีโอกาสได้ครอบครูหลังจากที่ได้สร้างพระใหญ่แล้วพระพุทธฐานจอมราชันเหนือคือลำตะคองเราก็มีโอกาสได้ครอบครูไหว้ครูในวันเสาร์ที่4และก็วันอาทิตย์ที่5เมษายนที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านที่รอคอยกันนะเสร็จมีครูทุกคนพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์จะเกิดขึ้นนะคะวันที่4เมษายนและวันที่5เมษายนนี่เองแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้พิเศษเลยเมื่อวานนี้อาจารย์เฉลยไปละว่าหนึ่งเลยเนี่ยนอกจากจะตรงกับวันเกิดคือวันเกิดจริงๆเลยทั้งวันและวันที่ด้วยนั่นคือวันที่5เมษายนตรงแล้วก็มีการครอบเสียงครูไปราบแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะวันเสาร์ที่4ที่ท่านผู้ชมนะฮะถือว่าเป็นวันแรงวันเบิกเลิกบูชาครูนะครับเป็นวันที่แข็งบุคคลที่เกิดหรือว่าบุคคลที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ก็ว่าเทพเสาเนี่ยจะพิทักษ์คุ้มครองรักษานะฮะแล้วก็จะทำให้พระศิวะบารมีพระองค์ท่านเนี่ยฮะนำเสือ10ตัวเนี่ยมาป่นเป็นผงด้วยแล้วห่อผ้าสีม่วงสีดำนะปะพรมด้วยน้ำอมฤตกึ่งเทวราชนะครับดังนั้นความแข็งแกร่งนะความแก่งกล้าในการครอบครูในวันนั้นก็จะปรากฏเด่นชัดให้กับบุคคลที่มีภารกิจเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้นะฮะสามารถที่ขอบารมีครูบาอาจารย์เทพประจำวันเสาร์ก็จะคุ้มครองนะฮะเพราะเป็นวันแรงนะฮะอีกอย่างนึงวันเสาร์5โบราณก็ถือว่านะฮะเมื่อมีโอกาสได้ครอบครูไหว้ครูปลุกเสกเครื่องรางของขลังแล้วพิธีอันมงคลนะฮะก็จะสำลิดผลนะโดยเฉพาะถ้าศิษยานุศิษย์เนี่ยร่วมพิธีกรรมแล้วครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนะฮะและที่สำคัญหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดาวบทองค์ที่จะครอบครูให้ในวันนั้นวันที่4ส่วนวันที่5เนี่ยนะครูพระพิราบนะฮะหนึ่งเดียวในโลกอย่างเช่นเดียวกันก็จะมีโอกาสให้ครอบครูให้กับศิษยานุศิษย์ทุกคนนี่ฮะคือความสำคัญวันที่4วันเสาร์5วันที่5วันอาทิตย์ธงชัยเป็นวังแห่งชัยชนะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราคือต้องบอกว่าปีนี้ทั้ง2วันนะที่จะได้มีโอกาสได้มาเจอได้มากราบสักการะครูบาอาจารย์ร่วมกันเป็นวันพิเศษนอกจากความหมายของวันแล้วทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูก็จะได้มารวมพลกันด้วยวันที่4อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญคุณนุชจรีนะศรีราชาซึ่งเดี๋ยวเราจะพบกันในการแล้ววันนี้วันนี้มาที่นี่เลยใช่จะมาขับกล่อมนะฮะร้องเพลงบูชาครูด้วยนะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยฮะคุณนุชจรีศรีราชาเนี่ยเคยทำพิธีนะร่วมกับพิธีบวงสรวงสักการะครูใหญ่ปีแรกๆปีต้นๆเลยหลังจากที่เป็นแฟนรายการของเราแล้วก็เป็นแขกรับเชิญจำได้ไหมฮะย้อนไปประมาณ30 ปีอันนี้ย้อนยุคแล้วและครั้งนั้นผมจำได้ว่าครอบเสียงครูบาอาจารย์วันนั้นนะฮะแฟนรายการหลั่งไหลมากเพราะทำวันเดียวนะฮะคนนับเป็นพันคนเลยค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าปีนี้นะเหมือนศิษย์ศิลปินศิษย์มีครูหลายๆคนก็จะมารวมตัวกันพี่นุชจรีเองนี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่ทั้งอัลบั้มเองเพลงเองนี่กำลังจะเริ่มละเริ่มที่จะติดหูแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนได้พูดคุยกันถึงความเป็นมากันแต่ว่าใครอยากที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์อย่าลืมนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้น้องเรารับโทรศัพท์อยู่ด้านนอกเลยนะคะ2หมายเลขด้วยกัน0831997972และ0851293697นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นหลักร้อยแล้วนะแต่ละวันฉะนั้นนะใครที่ตั้งใจเป็นศิษย์มีครูการหัวใจครูเรามาน้อมสักการะบูชารวมไปถึงนะคะแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ด้วยและรวมถึงนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะเตรียมลายเซ็นไว้วันนั้นเราก็จะมีโอกาสให้เปิดนะลายเซ็นเนี่ยจะมีนานปีมีหนึ่งปีหนึ่งจะอาจจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้โอกาสได้เซ็นลายเซ็นบนผ้าขาวผมทำครั้งหนึ่งที่วัดพระรูปที่จังหวัดสุพรรณตอนที่รอเสียงครูประหลาดแต่ครั้งนี้นะฮะใครที่มีลายเซ็นนะฮะภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ออกแบบไปแล้ว
มายกครูบูชาครูนิดนึงนะฮะขึ้นครูขันครูเพื่อสักการะโดยการแค่เขียนลายเซ็นเท่านั้นฉะนั้นใครที่เคยได้รับลายเซ็นไปเขียนใส่ผ้าขาวแล้วท่านก็จะผมก็จะนำผ้าขาวของท่านเนี่ยนะฮะเอาไปจารึกไว้ในฐานครูฐานใหญ่ในการพิธีบวงสรวงครู2วันเต็มๆด้วยกันรวมถึงนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่มีหนังสือเล่มนี้มาแสดงต่อหน้าครูเจอครูถาผมก็จะมอบนะฮะเพราะว่าของฝันเล็กๆในวันเกิดของผมเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชม2วันเลยวันที่4และก็วันที่5ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ซื้อได้จากไหน C-Bookครับทั่วประเทศเดี๋ยวจะหมดซะก่อนใช่ค่ะหลายหลายสาขาแถวบ้านหมดแล้วสิใกล้แล้วค่ะใกล้มีหมดไปบ้างแล้วนะฉะนั้นหลายสาขาตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะคะอยู่ในหมวดของพยากรณ์ศาสนานะหรือว่าบางที่ก็จะเป็นตรงหมวดตรงคำแนะนำนี่เองนะก็ไปสอบถามกับทางพนักงานได้หนังสือพร้อม VCD นะฮะ2แผ่นด้วยกันนะครับ2แผ่นด้วยกันหน้าปกสวยงามนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยเป็นเนื้อหาที่อาจารย์รวบรวมเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นมาใครอยากจะรู้นะคะว่าแต่ละชื่อแต่ละลายเซ็นส่งผลอย่างไรบ้างเล่มนี้มีครบแน่นอนนะคะซื้อได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมงานบุญร่วมกันนะคะก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะก็ในส่วนของพิธีโอ้โหเข้มข้นมากหล่อพระนะคะก็เป็นพิธีปิดทองหลวงพ่อเศรษฐีแล้วก็หล่อพระเจ้าเปิดโลกสูง2เมตรด้วยกันค่ะที่วัดศรีวนารามนะคะจังหวัดสมุทรสาครเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะก็สามารถที่จะไปร่วมงานกับอาจารย์ได้ครับก็คือผมก็จะไปพิธีที่นั่นรวมถึงนะท่านผู้ชมทั้งใดนะที่เป็นแฟนรายการเนี่ยที่ส่ง SMS เข้ามาณวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะรวบรวมไปในวันอาทิตย์นี้ด้วยจะได้ขอบารมีนะพระพุทธนะอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพระเปิดโลกสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาจะได้ผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับนะแล้วใครสะดวกก็ไปเจอกันนะไปร่วมงานบุญกันได้ถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นงานที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเป็นพิธีไหว้ครูที่วัดโพเผือกนะคะประจำปี2558นะคะที่อยุธยานี่เองค่ะก็วันเสาร์ที่21มีนาคมตารางตามนี้นะคะที่สามารถที่จะไปร่วมพิธีกับอาจารย์ได้จะมีครอบครูโดยหลวงพ่ออุดมนะฮะหลวงพ่อขวัญเองนะวัดพิชัยสงครามนะครับแล้วก็พระเดชคุณเจ้าพระครูพระเล่ากิจวิมลนะครับท่านเจ้าวาดวัดโพเผือกหรือพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์ต้อมนั่นเองนะครับท่านก็เป็นเจ้าวาดที่ผมนับถือท่านหนึ่งแล้วผมก็จะมีโอกาสได้ครอบครูแต่เป็นเศียรปู่ฤาษีนารอดเป็นครั้งแรกนะที่จะครอบปู่ฤาษีนารอดให้กับศิษยายานุศิษย์นะครับแล้วก็ของพระเดชพระคุณเจ้านะครับแฟนรายการก็สามารถไปร่วมได้อันนี้ก็คือเป็นพิธีก่อนชาร์จแบตเตอรี่นะแล้วก็รวมถึงหลังจากนั้นนะแล้วค่อยมาเจอกันอีกที5เมษายนแต่ครั้งเนี้ยของวัดโพเผือกทุกปีเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้ไปเป็นเจ้าพิธีแล้วก็ทำพิธีในการครอบด้วยนะครับค่ะนะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมเดินทางไปเจอกันก็ไปเจอกันได้นะเสาร์ที่21มีนาคมแล้วก็ถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะในเรื่องของการปันน้ำใจตอนนี้นี่ของที่นำมามอบให้กับน้องๆนี่ก็มีเยอะเลยทั้งอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ3โรงเรียนด้วยกันนะไปมอบนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬาคอมพิวเตอร์นะคะน้องๆเขาจะได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไปเรียนรู้ไปต่อยอดกันต่อด้วยครับเรียนเชิญเจอนะครับไปรายการไปเจอกันที่พื้นที่หัตถธรรมนะฮะในเวลาเที่ยงตรงเจอที่นั่นนะฮะแล้วก็ไปร่วมกันนะหรือไปที่โรงเรียนเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะฮะสามโรงเรียนสามโรงเรียนไม่จบนะวันนั้นน้องม้วยเดินต่ออีกเดินทางต่อน้องม้วยก็ไปกับเดอะเฟสนะฮะไทยแลนด์ด้วยน้องชายไปด้วยไหนต่อครับอีกวันนึงไปที่ร้อยเอ็ดค่ะจากบุรีรัมย์เราจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดต่อเพราะว่านะในช่วงเช้าของวันที่29มีนาคมนะคะก็มีการถวายพระศิวลีนะคะที่วัดบ้านดงหวายนะจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะคะก็ประมาณ8โมงเป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่เขารอคอยในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะเป็นครอบครัวของน้องปิยพรน้อง2ขวบเองนะคะแต่ว่าน้องเป็นโรคเขาเรียกอ่อนแรงนะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วฉะนั้นก็บอกว่าครั้งนี้ครูหัตถาเห็นเรื่องราวแล้วก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องยื่นมือนะให้ความช่วยเหลือกับน้องปิยพรหรือว่าครอบครัวของเขาด้วยครับนี่ฮะก็คือ2วันเวลาไม่ได้พักเลยไม่ได้แล้วยังอีกมีอีกก็กลับมานี่กลับมานะครับไม่ต้องนอนกันเลยครับนะฮะก็คือเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่เรื่องของสมาธิกรรมฐานต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมในการครอบครูใหญ่พอสัปดาห์นั้นมาแล้วม้วนไม่ได้นอนกันแล้วหนูก็ว่ายืนไปทำงานกันไปนะฮะทีมงานบ้างพิธีกรบ้างนะของเราสองคนก็จะอยู่ใกล้ๆกันเตรียมวัตถุมงคลเตรียมสิ่งดีๆมามอบท่านผู้ชมเพราะปีนี้เป็นปีที่เข้มข้นเป็นปีสังเกตไหมครับท่านผู้ชมรอพระก็รอวันที่4และวันที่5 4-5 ธันวาคมแต่ปีนี้4-5 เมษายนแล้วเป็นเสาร์5อีกแล้วก็เป็นวันที่ตรงกับผมนะฮะก็คือวันเกิดก็คือวันที่5เมษายนตรงเป๊ะเลยวันอาทิตย์ที่5เดือน5
และก็เสาห้าวันที่4ค่ะแล้วบอกว่าศรัทธาครูบูชาพระเนี่ยเหมือนกันโดยบังเอิญนะฮะตรงเป๊ะเลยฉะนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่า2วันนะพิธีที่จะเกิดขึ้นเลข5แล้วฮะมีความเข้มข้นแน่นอนเคยเห็นเสื้อไหว้ครูยังมีเลข5เดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะเสื้อเสร็จเมื่อไหร่จะใส่ให้นะให้มาให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยใช่ครับปีนี้นะพิธีเข้มขลังแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนี่เป็นศิษย์มีครูทุกคนเราจะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็หัวใจครูทันเสาห้านะพูดถึงเสาห้าเอาแล้วไม่มีอะไรครับนะท่านบอกว่าใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของอาจารย์นะคะความเป็นมาเลยนะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรกสินไฟเตโชธาตเป็นอย่างไรอัครเตโชธาตเป็นอย่างไรติดตามนะคะในรายการเสาห้าได้นะคะก็ออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันได้รับกันนะคะก็ที่ทราบมาจากทีมงานมี15 21 28 29 มีนาคมนะก็เดี๋ยวเวลาน่าจะประมาณเดี๋ยวให้น้องทีมงานบอกอีกทีนึงใช่นะครับก็คือมีเสาห้าปุ๊บเนี่ยเห็นนะฮะวันประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะแล้วก็ท่านจะได้ทราบว่าไอ้การไหว้ครูการสร้างพระที่มาที่ไปเป็นยังไงสำเร็จได้ยังไงแล้วก็สร้างพระศิวลีเนี่ยนะจบแล้วหรือยังหรืออาจารย์เนี่ยทำยังไม่จบสิ้นนะแล้วจะเดินต่อยังไงทำยังไงต่อนั่นแหละฮะดูทางรายการเสาห้าคือต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะทราบความเป็นมาของอาจารย์แล้วค่ะว่าเริ่มต้นอย่างไรเอ๊ะทำไมต้องมีการสร้างพระศิวลีถึง108องค์เกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงเรื่องราวของเสียงบรมครูด้วยนะคะก็จะได้เห็นกันในรายการนั่นเองนะส่วนรายการเสาห้าอ่ะนะก็ออกอากาศเนี่ยตอนบ่าย3:30เจอกันที่นั่นเลยค่ะนะครับวันอีกครั้งหนึ่ง15 มีนาคม21 มีนาคม28 มีนาคมและ29 มีนาคมก็เห็นผมตลอดอย่างนั้นนะครับแกคนใส่แว่นนะหน้าตาลอยจับได้แน่นอนนะเสาห้าสำหรับคนดวงแข็งจะได้ครอบครูนะดวงจะได้แข็งๆเพิ่มเติมเตรียมแล้วเนี่ยแหละค่ะก็เผื่อว่าใครที่อาจจะเพิ่งมารับชมกันจะได้ทราบความเป็นมากันด้วยแล้วก็จะได้มาเจอมารวมพลกันได้นะแต่ว่าวันนี้นะเราบอกว่าเรื่องราวความเข้มข้นแน่นอนแล้วก็นอกจากที่คุณผู้ชมนะคะจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันทุกรายชื่อนะคะเราจะนำรวบรวมแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของพิธีในการหล่อพระวันอาทิตย์นี้ด้วยนะฉะนั้นใครที่อยากจะนำรายชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลกันรีบส่ง SMS เข้ามานะที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้าน้องมุ้ยอาจารย์ลุ้นมากเลยช่วงหน้าเมื่อกี้น้องมุ้ยบอกเข้มข้นค่ะครับเข้มข้นแน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่นุจรีศรีราชานะคะที่มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะแล้วก็จะพูดคุยถึงเรื่องราวการว่าชีวิตความเป็นมาเนี่ยนะตั้งแต่ที่เราเจอกันตั้งแต่แรกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตความพลิกผันเป็นอย่างไรนะคะแล้ววันนี้เลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเตรียมสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม